ะครับใกล้จะไม่นั้นเอาหนังสือขึ้นไปร้องแบบนอนตายนั่นแหละนะครับเพราะซึ่งท่านนี่ว่างพงก็เปิดขึ้นมาเอาหนามมาสื่อหนามมาแปลงฟันนะครับพิมพ์เทพ้ามาสื่อไก่ทอดหินกับไอ้แก๊แบบนี้นะครับมันเมื่อตะบัดตอนแรกตายก็หวังกรองว่าลุยแรกหนาแรกหนาแต่อยู่ซึ่งเล่นไหนเล่นเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องดีแล้วเล่นดินทาตลอดนะเล่นดินทากับรถไฟตลอดนะแล้วรถไฟที่เปลี่ยนช้าที่สุดนะผมดูต่างๆนะครับถ้าดูในส่วนนี้การเปลี่ยนแปลงแต่ก็เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราเข้าใจนะครับไม่ได้โทษอะไรต่างๆขึ้นมาแต่มองถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเรื่องตอนนี้คนก็เริ่มไปเรื่องรถไอ้เรื่องเดี๋ยวนะโอ้โหเครื่องบินราคาถูกใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้อาจจะต่างขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นแต่รถไฟเองต้องยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่บริการสาธารณะเพื่อช่วยคนมีรายได้น้อยด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขนส่งสินค้าตัวเนี้ยที่ทำให้ราคาสินค้าของเราไม่สูงเกินไปที่เราเลยไม่รู้ปุ๋ยภาษาได้ดีนั่นคือหมดที่เราบอกบ่อยๆที่สุดก็คือพ่อไปสักผ่านหนึ่งรถจะจอดหน้าเดี๋ยวโรคก็ร้อนแต่ร้อนง่วงก็ง่วงไม่กลับไม่ใช่ยั่งแหนไม่ก่อนแอนนี่ไม่มีทิศนะผมรอบไม่มีปัญญาหนังเลยถึงแท่งน่าจะจำได้ว่าจ้าแค่โคโค่เทพ้ามันรวยว่าบาทนี่ไปลงดีซ่านี่ไอ้นำเขาเดี๋ยวบอนำนอนทุ่นบุรีฟังนั่นส่วนนึงที่จะเบื่อที่สุดคือชวนไปรอดถ้ามันน่านมันร้อนเขาบอกใส่ต้องรอดสวนหนึ่งออกมารอดสวนนี่จอดรอดไปพอมันมีท่าเดียวต้องที่บางจุดเนี่ยมันมีเป็นใกล้ๆเป็นท่าให้กันขึ้นไปพอมันมีรากเดียวนี่แหละนะครับนอดรอว่าไม่เพื่อนผลโกนว่าไม่ตรงตามเกี่ยวนะครับแล้วมันเรียกลำดับเราถ้ารถด้วนไอ้นี่เรียกว่าเพื่อนนะครับรถเร็วรถลงมาแล้วเนี่ยด้วนพิเศษมันเป็นคันๆถ้ารถประเภทดีเซลรถวัดอย่างนี้ไปผลเลยนะรอเพื่อนผลวัดแต่ตัวเองได้ผลพอมันไม่อยู่แค่ร่างเดียวเพราะฉะนั้นเดือนท้องถ้ารถไฟรับผูเป็นความขาดวังขาดไม้หมายาวหน้าเลยในทุกที่ก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะสมาร์ทเขาเดินก็อยู่ในแค่สมาร์ทแหละแต่จุดนึงแหละเนี่ยจุดนี้คือเขาทำไปจริงไปจังขึ้นมานะครับแค่เดียวกันมันมีการเสนอตอนไหนเขาคิดแกเอ๊ะมาแข่งกันก็ไปแต่มีการเสนอของไล่หน่วยงานเหมือนกันของเช่าบ้านเหมือนกันของแม่ขันกันว่าเฮ้ยมาคุยอยู่ในทุกที่ได้ไหมจะแข่งแค่สิทธิยุทธกับสิทธิใหญ่ผมเล่นตรงๆเลยนะถ้าแรงทิ้งความขุ่นข่าวขุ่นทุ่นเนี่ยไปอยู่ทักใหญ่ก็แล้วพอได้หรือไม่ครับเดี๋ยวนี้ที่มาจ่ายนั้นในรถตู้บัสมีแสดงว่าไม่ได้รวยมากนะครับแต่ไม่ใช่พวกกำลังหลายฟังเหตุผลที่พันดีพอได้ครับพอว่าหากย้ายแท็กมันมีตัวเฉียวไปแถวปันดังแถวสะเดาไปเฉียวโยกตรงนั้นแต่พอมีไม่หน่อยเลยนะครับที่เสนอยาไทมาถึงสงขลาเหตุผลนั้นที่เขายักหรือฟื้นในอดีตอันที่สองมันจะช่วยชาวบ้านหรือพวกแม่คงแม่ข่าหลายคนหลายคนไม่หน่อยเลยที่เขายาไอฝืนตัวนี้มากนะครับที่จะเผื่อจะได้ส่งคนส่งสินค้าหรือมันทุกถ้าจะจันทุกมันกองตัวเล็กกับรุ่มหนักเลี่ยนต่างๆไปครับเดี๋ยวกันก็ต้องยอมรับดาวว่าพ่อมันทำอยู่เนี่ยเนื่องจากซาดิสตรงเนี้ยคือมันเลยไปหน้าเลยอะไรง่ายๆนะตัวนะครับมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำขึ้นมาเดี๋ยวมันกระทบเหลืองนู่นเหลืองนี่เหลืองก้นเหลืองซิ่งแหลมเขาก็เลยต้องไปห้ามที่การผมไปเล่ข่าวคราวเนี่ยมันก็จะแน่นเช่นว่าสร้างคามไปเลยเนาะไหมครับเป็นบ้านคามไปเลยเอาไว้นั่นเป็นต้นเพื่อให้กระทบหน่อยที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดแน่นสารที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อที่ว่าเขาฟังเสียงแต่การฟังเสียงชาวบ้านก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับเราต้องมองต่างภาคร่วมมองทางเดียวเฉพาะของเราต้องจังไล่อย่างอะไรกระทบก็เสนอผมเล่เนี่ยเขาไปปรับมาโดนเลยแหละนะครับว่าเออน่าจะออกแบบแม็กไนท์แบบไนท์ต่างนะครับในส่วนนี้เองนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันมีการเรียกร้องเหมือนกันคนมันไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วแต่ละคนมันก็มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปจากโครงการของแต่ละโครงการสิ่งสำคัญที่ผมอยากขอก็คือว่าเรารับฟังแต่ว่าซึ่งที่ผมดีใจนะโม้เดือดข้องหยางสะพานหยางผมขอกันตรงๆบอกว่าเราอยากแสดงให้เห็นว่าชาติสงขลาเราต่างซ้ำไม่จำเป็นต้องมาแล้งเอามันเอาร้อยตบมือนะครับมันนะครับจะต้องสำนวนโม่ห้ามมาเอาเหนื่อยเหนื่อยแล้วแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุมีผลนะครับถ้าตกลงพอดีได้เดี๋ยวผมจะเชิญมาผมจะต่อยเองว่าโทรหาและกระทรวงเกษตรให้ผู้ตรวจกระทรวงลงมาติดต่อการอีกคมไม่ลงมาติดต่อโซนอช่อยลงมารับเรือทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปนั่งตากแดดวัวแดงอยู่กันหนอกสถานให้เข้าประชุมผมดำเนินรายการเองนะครับไม่ต้องมีรู้กันแน่กันแน่รู้เอามันเอาร้อยด่าคำนุ่นคำนี้ให้แล้วกันโดยเหตุผลโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือสำคัญนะครับ
ถ้าเราเดินตอนด่าเลยกันแน่กันแน่ตอกออกมาแล้วปนุปนีแล้วตำลายก็ชนตำแรกไปหมดเลยนะครับสิ่งการพื้นฐานของการมาพูดคุยแบบว่าเห็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติต่อกันเอาเหนือเหนือเอาไอ้พ้นไม่ต้องซับเงินพวกห้างกันนะครับแล้วให้เกียรติเอาเหตุเอาพ้นแรงกันตรงไหนที่เราเป็นพวกอะไรต่างไม่จำเป็นว่าจะต้องนะครับรีบนำตรงดำตานะครับโรนไม่ต้องดราม่าสบายสบายได้คนบ้านเราไม่รักดราม่าคนบ้านเราแรงตรงๆให้เกียรติซึ่งกันและกันมีปัญหาอะไรก็บอกกันทุกคนทำโดยเจตนาดีจริงๆแต่ในแต่ละเรื่องมาจะมีความเห็นแตกต่างคนต่างๆก็พยายามให้ออกมาดีสุดนะครับก็ขอบคุณพวกเรานะครับดีมากรวมกันที่นี่เพราะว่าไม่สำหรับผมไม่ได้มากนะตรงๆเลยเวลาห้ามเนี่ยนะครับจะลงพื้นที่นะว่าไม่แน่ก็ปลูกดาวเรื่องมั่งลงไปในไปลุ่มพายเรือก็ไม่แน่ในกระชั่งหรือจะดันเรื่องป๋ามั่งไปช่วยคืนกุ้งคืนแกงนั่นเนี่ยนะครับไปช่วยชาวบ้านกันไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งใจว่าอยากมาเล่าของเราฟังนะครับแล้วที่ว่าอยากให้พวกเรานะครับได้พูดคุยกันนะครับโดยพ้นถึงพวกที่ว่าพวกเราคนนี้แหละได้ยินแต่มีส่วนหนึ่งพวกแรกๆเหมือนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวน่าจะเป็นพวกคนกรุงเทพฟังและตายไม่รู้เรื่องนานหลายคนกรุงเทพคนหลายคนนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราอีกครั้งนะครับลบไปเปิดราชเรื่องมันนะเวลานั้นลุ้นนะแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมรอบการเห็นประชาชนนัดที่สองงานบริการที่ศึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาของการรถไฟประเทศไทยนะบัดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับในตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ว่านะครับเป็นเกียรติการรับมอบของที่ระลึกนะครับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ